มาอัปเดตเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนประจำปี2565กันหน่อยนะคะล่าสุดมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนพุ่งถึง21ล้านคนแล้วก็พบว่า 1.3 ล้านคนไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนอีก19ล้านคนตอนนี้รอลุ้นผลรอบ2ค่ะกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจนปีนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะโดยเป็นข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนล่าสุดพบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว21ล้านคนสถานะคนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ยอยู่ที่19ล้าน6แสนคนซึ่งกลุ่มนี้ยังคงต้องรอลุ้นรอบที่2นะคะก็จะเป็นในต้นปีหน้าส่วนอีกกว่า1ล้าน3แสนคนเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้สรุปจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่นครราชสีมาอุบลราชธานีกรุงเทพก็ติดด้วยขอนแก่นและศรีสะเกษค่ะครับ